วัสดีครูปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีเรียนปลายทางทุกคนนะคะสวัสดีเรียนต้นทางทุกคนด้วยค่ะชั่วโมงนี้พบกับคุณครูในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะเรียนอ่านบทกระดานพร้อมกันเลยค่ะวันนี้นะคะคือ1แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ3 2แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ4 3แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ5ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะ เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถบอกจำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ3ทีละ4ทีละ5นะคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาครูขอทบทวนก่อนนะคะทบทวนเรื่องอะไรบ้างอ่านพร้อมกันเลยค่ะการนับรูปทีละ3การนับรูปทีละ4การนับรูปทีละ5การนับรูปทีละ3การนับรูปทีละ4และการนับรูปทีละ5นะคะก่อนอื่นเรามาการนับรูปทีละ3ก่อนมีทั้งหมดกี่ข้อคะข้อ1ใครสามารถมาเขียนให้ครูได้บ้างรู้ว่าเท่าไหร่ข้อ2ข้อ3เพื่อนที่อยู่ในห้องเอาสมุดขึ้นมาเขียนก่อนได้เลยนะคะว่าเท่าไหร่บ้างเชิญค่ะขอตัวแทน1คนมาน้าเรียนดูเพื่อนถูกต้องหรือเปล่าดูในห้องทำข้อ2ข้อ3ไปเลยก็ได้นะคะหนูเขียนในเส้นสิลูกไม่เป็นไรต่อถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะตรงเลยเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเอาเล่นอ่านทวนพร้อมกันเลยเท่าไหร่มั้งคะ60ไหมคะอันนี้การนับรถทีละเท่าไหร่นะคะต่อมาข้อ2ค่ะเรียนที่เพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะถูกตบมือเพื่อนหน่อยค่ะทุกคนอ่านพร้อมกันก่อนลูก239 239 243 244 247 247 247 247 247ถูกต้องไหมคะต่อมาข้อ3เชิญค่ะเดี๋ยวมีข้อต่อมานะลูกไม่เป็นไรเรียนตบมือเพื่อนหน่อยค่ะต้องไหมก่อนอื่นอ่านพร้อมกันค่ะแปดร้อยห้าสิบ
ับมือเพื่อนทั้ง3คนเลยที่ออกมาค่ะต่อมาการนับรถทีละ3แล้วการนับรถทีละเท่าไหร่ต่อคะ4จำนวนเริ่มต้นที่เขากำหนดมาให้ข้อ1คือเท่าไหร่คะ38ข้อ2 346ข้อ3 642ใครได้ข้อ1แล้วชูมือค่ะหนูเขียนยังลูกใส่กระดาษก่อนนะคะออกมาจะได้ทีเดียวแล้วลงทีละ4นะคะนับรถทีละ4เดี๋ยวเชิญค่ะมาเพื่อนได้ข้อ1แล้วต่อไปคิดข้อ2ข้อ3ได้เลยนะคะแล้วดูด้วยเพื่อนคิดถูกต้องหรือเปล่าเก่งมากค่ะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะเด็กตบมือเพื่อนหน่อยเอาเรียนอ่านพร้อมกันค่ะเท่าไหร่คะ94 90 76 82 82ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะนับรถทีละเท่าไหร่ลูก4ต่อมาข้อ2ใครเสร็จแล้วบ้างข้อ2มาค่ะข้อ3เลยตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันก่อนเลยค่ะเท่าไหร่คะจำนวนอะไรบ้างลูก346 346 347 346 347 346 347 346 347ที่เพื่อนออกมาเขียนจำนวนถัดไปถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อมาข้อ3จำนวนเริ่มต้นคือเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่านับรถทีละเท่าไหร่นะคะไปเสร็จแล้วบ้างเชิญค่ะใส่เสื้อไว้ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอาเรียนอ่านชุดจำนวนนี้พร้อมกันค่ะ662 666 667 666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 
ละ3ไปแล้วนับรถทีละ4ไปแล้วนับรถที่เท่าไหร่ต่อคะ5โอ้ยกันเลยทีเดียวอ้าวข้อแรก
เรียนดูข้อแรกจำนวนลำต้นให้มาเป็นเท่าไหร่คะข้อ1 100ข้อที่2 200ข้อที่3 800ข้อ1ใครได้แล้วบ้างอ่ะมาค่ะนักเรียนคิดข้อ2ข้อ3เลยตบมือเพื่อนหน่อยค่ะอ่านเรียนอ่านพร้อมกันเลยลูก1,2,3,4,5,8,10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 
ข้อ2ใครได้แล้วบ้างคะอ้าวมาค่ะคิดข้อ3ต่อเลยลูกมาใครได้ข้อ2แล้วคิดข้อ3ต่อเลยตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอาเรียนอ่านข้อ2พร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่ห้าวข้อถัดไปนะลูกนะลงมือเลยเท่าไหร่ลูกตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตบมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากต่อมาอ่ะอ่านบรรดาพร้อมกันเลยค่ะแม่ลูกของจันทร์ดวงที่ลดลงทีละ3แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ3มาเรียนดูอ่ะอันนี้คือรูปที่1อันนี้คือรูปอะไรคะไม้ขีดไฟก้านไม้ขีดไฟถ้าครูจะถามว่ารูปที่1มีก้านไม้ขีดไฟกี่รูปนักเรียนนับให้ครูได้ไหมทั้งหมดเลยรูปนี้มีกี่รูปนะอ่ะเดี๋ยวครูแจกให้หนูทำตามเท่าไหร่คะเท่าไหร่ลูกอ่ะลองวัดดูลองวางเลยไหมคะ
ี๋ยวครูจะให้ลองทำแค่ตัวอย่างเดียวพอนะคะรูปเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันไม่พอให้ลองทำกันก่อนเอารูปแรกมีกี่อันลูกลองวางเลยห้ามีคนทำสองคนให้มีห้าทำให้มีห้าทำทั้งหมดมี3รูปนะคะดูมีสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่ช่องลูกหนูดูพ่อมีกี่ช่องหกช่องนี้ลูกพี่หนึ่งนะนายกลุ่มไหนลูกพี่หนึ่งเสร็จแล้วบ้างชูมือกลุ่มไหนลูกพี่หนึ่งเสร็จแล้วชูมือไปลูกที่สองเลยค่ะไปลูกที่สองเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูกที่สองเลยไปลูกที่สองเลยลูกทำแบบนี้ไงเอาวางต่อสิลูกเนี่ยช่วยกันทำสิลูกอย่ากระจายต้องทำให้ลูกอีกช่องนึงได้ไหมคะต่อมารูปที่2ได้เลยลูกเก่งมากค่ะนาเรียรูปที่1เสร็จแล้วไปรูปที่2เลยทําข้อเนี่ยเป็นแม่ทีมีบางกลุ่มเสร็จแล้วนะคะกลุ่มไหนไม่เสร็จบ้างลูกสร้างรูปที่3เลย3ยังไม่เป็นไรลูกวางเป็นช่องพออ่ะรูปที่3เลยรูปที่3เลยค่ะในรูปที่3ลูกครบแล้วนั่งที่เรียบร้อยลูกนักเรียนกลุ่มไหนครบแล้วนั่งลงเลยให้ไว้ลูกเดี๋ยวนั่งที่ปะเหลือร่มหนึ่งให้ไว้ค่ะเสร็จแล้วตบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งถ้าใครยังไม่นั่งที่กลุ่มนั้นแสดงว่ายังไม่เสร็จนะคะเพื่อนในกลุ่มต้องนั่งที่เรียบร้อยด้วยถ้าเสร็จแล้วต่อมาเรียนดูบนกระดานค่ะเรียนเขาถามว่าอะไรต่อคะแต่ละรูปมีก้านไม้ขีดกี่ก้านครูขอตัวแทน1กลุ่มลูกเชิญค่ะรูปแรกมีไม้ขีดกี่ก้านคะรูปที่1ไม้ลูกรูปที่1มีไม้ขีดกี่ก้านคะ19ก้านรูปที่1เพื่อนบอกมี19ก้านถูกต้องมั้ยคะทุกกลุ่มมีกี่ก้านคะรูปที่1รูปที่1มีกี่ก้านลูก19 19ก้านตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากต่อมารูปที่2กลุ่มถัดมาค่ะมีกี่ก้านคะ16ก้าน16ก้านถูกต้องมั้ยคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อมารูปที่3กี่ก้านคะ3ตอบพร้อมกันเลยกี่ก้านลูก13ก้านถูกต้องไหมคะเรียนดูถูกต้องไหมคะตบมือให้เพื่อนตบมือเองหน่อยค่ะต่อมาเราเรียนอ่านบนกระดานพร้อมกันเลยค่ะ
งจำนวนก้านไม้ขีดในแต่ละรูปนะคะแสดงได้ดังนี้ก็คือ19 16 13เล่นดูรูปที่1ตะกี้รูปที่1มารูปที่2รูปที่1ตะกี้มีกี่ก้านนะคะ16รูปที่1แล้วรูปที่2เขาบอกว่าจาก9เป็น16ลดลงเท่าไหร่คะ3ลดลง3ถูกต้องค่ะต่อมาจากรูปที่2ไปรูปที่3รูปที่2ตะกี้มีเท่าไหร่นะคะ16แล้วรูปที่3ตะกี้มีเท่าไหร่นะคะจาก16เป็น13ลดลงเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะต่อมาจากเอาเรียนดูรูปที่1รูปที่2รูปที่3ถูกต้องไหมคะรูปที่1ตะกี้มีเท่าไหร่นะคะ19รูปที่2มีเท่าไหร่นะคะ16รูปที่3มีเท่าไหร่นะคะ13แล้วเขาถามว่าอะไรลูกรูปที่4จะมีก้านไม่ขีดก้านพ่อใหญ่ได้ขอตัวแทน1คนค่ะมีกี่ก้านคะ10ก้านเนาะเพราะลดลงทีละ3ครับเก่งมากค่ะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนตอบว่า10ก้านเพราะอะไรคะอ่านพร้อมกันเลยสิบก้านถูกต้องไหมคะถูกอ่ะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเอาเรียนอ่านพร้อมกันเลยลูกจะมาดูนะคะว่าจำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเรียนดูจำนวนในแบบรูปมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเราเรียนดูจากภาพตัวเลขที่ครูขึ้นมาเท่าไหร่คะ19 16 13อันนี้หนูทราบไหมไม่ทราบเขาให้อะไรคะให้หาก็คือรูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4ถูกต้องไหมคะครูถามนะว่า19มา16ลดลงทีละเท่าไหร่คะลดลงลดลง3ถูกต้องไหมคะต่อมา16ไป13 16มา13ลดลงหรือเพิ่มขึ้นลดลงเท่าไหร่คะ3ดังนั้น13ลดลง3เหลือเท่าไหร่คะ4เหลือเท่าไหร่นะคะ4เหลือ10ถูกต้องไหมคะตะกี้ที่เพื่อนตอบให้อย่างนั้นถูกต้องตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะงั้นรอบหนึ่งให้นักเรียนหาจำนวนถัดไปแล้วเรียนดูชุดจำนวนข้อหนึ่งนักเรียนอ่านจำนวนพร้อมกันเลยค่ะถัดไปคือขอหนึ่งคนค่ะมาค่ะคำหนึ่งนะลูกคำหนึ่งถูกต้องไหมคะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อมาข้อ2อ่านพร้อมกันก่อนค่ะชูมือมาค่ะลดไป3หรือเท่าไหร่
ามแล้วแหละถูกต้องค่ะถูกต้องไหมคะถูกค่ะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อมาข้อ3อ่านพร้อมกันค่ะ686 682 682 682มาค่ะมีข้อต่อไปอีกลูกถูกต้องไหมคะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะเอาเรียนอ่านพร้อมกันเลยที่เพื่อนทำถูกต้องไหมคะถูกค่ะแล้วเราลองทำเองตอบคำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนต่อมาเอาเล่นอ่านบทกระดานพร้อมกันเลยแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ4นะคะเล่นดูรูปที่1แล้วเรียนเอางี้ไม่ต้องสร้างแล้วเดี๋ยวเราจะมานับพร้อมกันบนกระดานดีกว่าไหมเดี๋ยวนับพร้อมกันบนกระดานดีกว่ารูปที่2รูปที่3รูปที่4เรียนดูเขาถามว่าอะไรคะเขาบอกว่าแต่ละรูปมีก้านไม้ขีดกี่ก้านขอตัวแทน1คนออกมานับก้านไม้ขีดรูปที่1ให้เพื่อนหน่อยค่ะมาค่ะเพื่อนคนไหนที่นั่งแล้วนับเห็นลองนับดูลูกแล้วชวนเขาเพื่อนไหมมีกี่ก้านลูกเอาไม้มาตอบเพื่อนสิคะรูปที่1มีก้านไม้ขีดกี่ก้านลูก26ก้าน26ก้านครับ26ก้านครับนักเรียนในห้องตอบเท่าไหร่คะ26ถูกต้องไหมคะถูกเก่งมากตบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อมารูปที่2ใครนับพี่ครูได้บ้างมาค่ะเอาเรียนนับก่อนเท่าไหร่ลูกนับก่อนเท่าไหร่ก้านลูกเอาไม้มาไปเอาไม้มากี่ก้านคะเพื่อนๆฟังเพื่อนนะลูกว่าได้กี่ก้าน22ก้านครับอะไรนะคะ22ค่ะ22ก้านเพื่อนๆได้เท่าไหร่คะ22ก้านเก่งมากตรงนี้เพื่อนหนูไม่เต็งเลยค่ะต่อมารูปที่3มาค่ะนับเลยได้กี่ก้านลูกกี่ก้านคะ18ก้านค่ะ18ก้านถูกต้องไหมคะถูกถูกต้องตบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อมารูปที่4ค่ะมีข้ออื่นอีกลูกมีข้ออื่นอีกมาเพื่อนในห้องนับตามไปเลยเห็นไหมคะใช่ป่ะนับต่อลูกเท่าไหร่14ก้าน14ก้านครับถูกต้องไหมคะถูกตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเรียนดูดวลกัน1รอบเขาถามว่าแต่ละรูปมีก้านไม้ขีดกี่ก้านคะรูปแรกกี่ก้านคะรูปที่1 26รูปที่2 26
ที่3 18รูปที่4 14อ่านพร้อมกันเลยค่ะตัวนี้แสดงจำนวนก้านไม้ผิดในแต่ละรูปได้ดังนี้26 22 18 14มาเรียนดูนะคะรูปที่1รูปที่1ตะกี้มีกี่รูปมีกี่ก้านนะคะ26ก้านแล้วรูปที่2มีกี่ก้านนะคะ22จาก26เป็น22ลดลงเท่าไหร่คะ4กี่ก้านนะลูก4อ้าว4ก้านเก่งมากค่ะต่อมาจากรูปที่2ไปรูปที่3ให้ดูรูปที่2มีกี่ก้านนะคะตะกี้22แล้วรูปที่3มีกี่ก้านคะ28อ้าวอ่านพร้อมกันลูกเงียบก่อนนะคะอ่ะ1 2 3เอามาค่ะ1 2 3ชูมืออ่ะไม่ลูกลดลงเท่าไหร่อ่ะเพื่อนในห้องตอบในใจเลยลูกลดลงทีละ4ค่ะลดลง4ถูกต้องไหมคะตอบไม่เท่าไหร่ค่ะต่อมารูปที่3มีกี่ก้านนะคะตะกี้18ก้านไปรูปที่4มีกี่ก้านนะคะ4อ้าวอ่านโจทย์พร้อมกันลูกจาก18เป็น14ลดลงเท่าไหร่ครูขอตัวแทน1คนมาค่ะลดลงเท่าไหร่คะเดี๋ยวเรียกผัดกันเรียนนะลูกไม่ค่ะไม่เลยลดลงกี่ก้านคะลดลงเท่าไหร่4ก้านลดลง4ถูกต้องไหมคะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะเอาเรียนอ่านบนกระดานพร้อมกันเลยจำนวนชุดนี้มีความสัมพันธ์แบบยังไงนะคะลดลงทีละจนเก่งมากค่ะโดยมีจำนวนเริ่มต้นคือ24เอาเรียนอ่านพร้อมกันเลยเราเรียนดูนะคะเขาบอกว่าแบ่งความสัมพันธ์แบบลดลงทีละเท่าไหร่นะคะ4ดังนั้นรูปที่ต่อจากรูปที่4ต้องเป็นรูปที่เท่าไหร่ลูกรูปที่5จะใช้กี่ก้านอ่ะทุกคนเงียบเชิญค่ะกี่ก้านคะ10ก้านค่ะ10ก้านถูกต้องมั้ยคะถูกต้องเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากต้องใช้ไม้ขีดจำนวน10ก้านให้นักเรียนหาจำนวนถัดไปอันนี้ต้องลดลงทีละเท่าไหร่นะคะ4ข้อ1หนูอ่านชุดจำนวนพร้อมกันเลยลูก45 47 37 32จำนวนถัดไปอีก2จำนวนใครเขียนได้บ้างคะมาค่ะเอาเรียนดูข้อ2ต่อไปได้เลยนะลูกถูกต้องไหมคะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อมาข้อ2ใครได้คะข้อ2มาอ
านชุดจำนวนพร้อมกันก่อนค่ะ4,403,395ขอ1คนค่ะกลับมาเก่งมากค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนตอบถูกต้องไหมคะเพื่อนตอบถูกต้องไหมลูกเก่งมากต่อมาอ่านพร้อมกันค่ะพร้อมกันอีกรอบนึงค่ะทุกคนดูแบบรูปเลยรูปที่1รูปที่2ครูให้มากี่ทั้งหมดแบบรูปลูก4แบบรูปเขาถามว่าครูให้ทุกคนลองแต่ละกลุ่มลองนั่งดูว่ามีกี่ก้านลองนับกันภายในกลุ่มเลยเดี๋ยวให้ออกมาถามระหว่างนั่งน้ำหนูเก็บก้านไม่ขีดไปเลยลูกลองนับดูนะเดี๋ยวครูเรียกมาถามนะลองนับได้เลยกลุ่มไหนได้แล้วลูกกลุ่มนี้ได้แล้วใช่ไหมเชิญค่ะเอาไมค์มาเลยรูปที่หนึ่งมีกี่ก้านอ้าวแต่ละกลุ่มฟังเพื่อนนะคะรูปที่หนึ่งมีกี่ก้านลูก26ก้านรูปที่หนึ่งมี26ก้านถูกต้องไหมคะเพื่อนนับได้เท่าไหร่ลูก26มีเลงมีเลงถูกต้องไหมคะ26ก้านตบมือให้กลุ่มนี้หน่อยค่ะต่อมารูปที่สองรูปที่สองรูปที่2กี่ก้านคะใครได้ใครได้กลุ่มไหนได้ลูกเอาออกมานะข้างหน้าก็ได้กลุ่มไหนได้คะมาค่ะกี่ก้านลูกเอามามั้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21กี่ก้านลูก21ก้าน21ก้านค่ะเก่งมากถูกต้องไหมคะต่อมารูปที่3มีกี่ก้านคะใครได้มาค่ะรูปที่3มีกี่ก้านลูก16ขึ้นมามีกี่ก้านคะเรียนดูรูปที่3มีกี่ก้านคะ16ก้าน16ก้านถูกต้องไหมคะเก่งมากทำไมเพื่อนหน่อยค่ะต่อมารูปที่4ค่ะรูปที่4มีกี่ก้านลูกแป๊บนึงนะคะรูปที่4มีกี่ก้านคะ11ก้านค่ะ11ก้านค่ะถูกต้องไหมคะตรงนี้เพื่อนหน่อยค่ะต่อมาเรียนดูอ่านพร้อมกันเลยค่ะเรียนดูรูปที่1ตะกี้มีกี่ก้านนะคะ26แล้วรูปที่2มีกี่ก้านคะ21จาก26เป็น21ลดลงเท่าไหร่คะลดลง5ต่อมาถูกต้องไหมคะลดลง5ต่อมารูปที่2ตะกี้มีกี่ก้านนะคะ21ก้านรูปถัดไปคือรูปที่3มีกี่ก้านนะคะ16
านพร้อมกันค่ะจาก21เป็น16ลดลง5อ่านแล้วตอบเลย5ลดลง5ต่อมารูปที่3ตะกี้มีกี่ก้านนะคะรูปที่3 16รูปที่3ไปรูปที่4เขาถามว่าจากเท่าไหร่ลูกจาก16เป็น11ลดลงเท่าไหร่ลดลงเท่าไหร่คะ5ถูกต้องไหมต่อมาอ่านพร้อมกันเลย3ดูอ่านพร้อมกันเลยค่ะจะต้องใช้ก้านไม้ขีดกี่ก้านถ้าวางจ่อจากรูปที่4ต้องเป็นรูปที่เท่าไหร่คะ5แสดงว่าใช้กี่ก้านรูปใครตอบคุณได้บ้าง6ก้านต้องใช้ก้านไม้ขีดทั้งหมด6ก้านเก่งมากค่ะต่อมาให้นักเรียนหาจำนวนถัดไปข้อ1นักเรียนอ่านชุดจำนวนพร้อมกันก่อนค่ะ64 62 57 52ต่อไป2จำนวนถัดไปคือเท่าไหร่ลูกมาค่ะ4.10 เลยค่ะเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะ